ไปดูเรื่องดีๆของร้านปิ้งย่างเกาหลีบ้างเขาบอกว่ามีการแชร์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่คนตาบอดผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับคือจะมาใช้บริการแล้วเขาแชร์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลแล้วคนเข้าไปชื่นชมมากเป็นเพราะอะไรลงไปดูนะฮะคือมีผู้ใช้ Facebook นะชื่อมิ้วเศษใจนะครับเป็นพนักงานร้านปิ้งย่างเกาหลีมาโพสต์เรื่องราวนี้บอกว่ามีผู้พิการทางสายตาทักแชทมาถามก่อนนะฮะ บอกว่าบริการปิ้งย่างที่ร้านเนี่ยคือด้วยความที่ผมไม่สามารถย่างอาหารกินเองได้เป็นผู้พิการทางสายตาที่ร้านมีบริการให้พนักงานปิ้งย่างให้ไหมแล้วทางด้านของน้องคนโพสต์เนี่ยก็บอกว่าคือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเป็นคนปิ้งย่างให้เองลองไปดูคลิปที่เห็นนะครับคุณผู้ชมฮะคือแล้วน้องเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าวันนี้ใจฟูมากๆดีใจมากๆเลยเพราะว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขามากันในครอบครัวนะแล้วก็พิการทางสายตาทั้งคู่แต่ครอบครัวเขาชอบกินปิ้งย่างเกาหลีแล้วก็ตั้งใจจะมากินแต่ว่าร่างกายเขาไม่พร้อมในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคือเราก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันแล้วถ้าพี่มาเห็นและให้ไอโฟนอ่านได้คือเขาจะบอกว่าอยากให้ผู้พิการทั้งสองท่านที่มาใช้บริการเนี่ยคืออ่านให้ iPhone มันอ่านจากข้อความเนี่ยนะฮะอยากจะบอกเหมือนกันว่าตัวคุณมิ้วเองก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสมาช่วยเหลือย่างปิ้งย่างเกาหลีให้แกะกุ้งแกะหอยให้กินด้วยก็ผู้ที่เข้าไปรับประทานจะติดต่อมาทางร้านก่อนว่าร้านมีพนักงานเยอะไหมคะพอดีตาบอดอยากจะช่วยบริการปิ้งให้หน่อยได้ไหมเจ้าของร้านเลยบอกเดี๋ยวย่างให้เองเลยค่ะเป็นเรื่องราวน่าประทับใจที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆปิ้งย่างเนี่ยเป็นอาหารโปรดของใครหลายคนเลยล่ะคุณก็ใช่ไหมใช่ ถ้าหากว่าเอาเราจริงๆเราปิ้งเองบางทีเรายังโดนความร้อนโดนอะไรก็ยังแสบข้อมือไปด้วยเลยขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ